ให้เปรียบตัวเองเป็นหนึ่งบทเพลงในช่วงเวลาเนี้ยเป็นเพลงอะไรชอบคำถามนี้มากเลยมีพี่คนหนึ่งถามกอมาว่ามึงลองให้สเตตัสตัวเองเป็นบทเพลงหนึ่งบทเพลงว่าคือบทเพลงอะไรซึ่งกอก็แบบนั่งคิดนะครับว่าแบบเฮียแบบชีวิตกูเป็นบทเพลงอะไรวะในตอนนี้นะครับก็คิดได้คือตอนนี้อินกับแบบเบเกอรี่มิวสิกอะเพราะไปคอนเสิร์ตที่ไปคอนเสิร์ตมาเนาะก็เลยรู้สึกว่าอินเพลงนึงคือแบบซีซันเชนนะครับที่มันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับแบบอดทนทุกคนก็น่าจะไปฟังกันดูนะครับผมมันชื่อเพลงว่าฤดูที่แตกต่างนะครับก็มันจะเป็นชีวิตเรามันเปรียบเป็นเหมือนฤดูแบบมันมีซีซันของมันมีแบบเจอฝนเจอความร้อนเจอความหนาวคือแต่ละซีซันน่ะมันก็ต้องใช้ความอดทนนะครับเพื่อเหมือนชีวิตเราอ่ะเราก็ต้องในจุดในช่วงเวลานึงเราก็ต้องใช้ความอดทนสูงนะครับเพื่อที่เราจะผ่านมันไปได้ผ่านปัญหามันไปได้ในช่วงนึงเราก็จะมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับโมเมนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเรียกว่าชีวิตช่วงนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยลองเปรียบชีวิตตัวเองเป็นหนึ่งบทเพลงนะครับว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในบทเพลงไหนนะครับผมถ้าใครคิดได้แล้วหรือว่าแบบมีบทเพลงที่อยู่ในใจนะผมคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผม